จอระบบเสือแทงระบบนะครับที่เรากดลงมาส่วนพื้นผิวที่ทางกลุ่มต่างๆของติงลงจะเป็นโอเวอร์สแตนดาร์ดจากมาตรฐานของกลุ่มทางหลวงที่ทำจุดทั่วไปที่เราก็คงมีอยู่ในเฟส2นะครับในส่วนที่เรามาพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็คือช่องจราจรเนี่ยโดยความยาวทั้งหมดอยู่80เอฟบริเวณหน้าลานเนี่ยจะหายไปอยู่ในส่วนของทางเดินเนี่ยเราก็จะมีการออกแบบเทคเจอร์นะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดย2ช่องจราจรนะครับบวกกับอีก1หลายทางนะครับแล้วก็จะได้ทางเอกชนนะครับทาง SCG นะครับก็ได้ช่วยทำการของเมืองเชียงใหม่อะไรก็ว่าไปเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่ากำลังบอกว่า 7-8 เดือนที่เราพูดคุยกันเนี่ยคุณทั้งหมดได้อะไรนะครับ